มเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่วงการบันเทิงและ TikTok มีเหมือนกันนะครับนั่นก็คือพื้นที่แห่งโอกาสพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่สำหรับคนที่มีความสามารถและมีความคิดสร้างสรรค์ขอเพียงแค่คุณมีความตั้งใจและไม่หยุดพัฒนาตัวเองผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งโอกาสจะมาถึงคุณครับรางวัล Rising Star of the Year สุดยอดดาวรุ่งผู้สร้างคอนเทนต์แห่งปีในปีนี้จะมีใครเข้าชิงกันบ้างไปดูกันครับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Rising Star of the Year ได้แก่ กำลังอินพีทพามานาไทเกอร์คราวโบกัญญรัตน์แหนมน้อยจัสมินชอบกินแซลมอนตุ๊กลิตเติ้ลมอนสเตอร์พลอยชิดเรียลไมเมดเนทบาร์โค้ดและครีเอเตอร์เจ้าของรางวัล Rising Star of the Year สุดยอดดาวรุ่งผู้สร้างคอนเทนต์แห่งปีในปีนี้ได้แก่บาร์โค้ดครับหนักมากเลยครับตื่นเต้นมากจริงๆครับขอบคุณมากๆครับคือผมถึงขั้นเขียนโพยมาด้วยว่าผมจะพูดอะไรแต่ว่าไม่เอาดีกว่าผมจะพูดจากใจจริงเลยแล้วกันก็คือขอบคุณแฟนๆทุกคนจริงๆนะครับที่โหวตให้ผมเราเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วก็ขอบคุณทาง TikTok มากๆครับที่ให้โอกาสให้ผมมาร่วมงานครับผมขอบคุณมากครับ